่อเราได้เห็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้ตามเลขกำกับตั้งแต่01จนถึง10เรียบร้อยแล้วครั้งนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงทีละส่วนทีละตอนแล้วก็มองความสัมพันธ์ของข้อความทั้งหมดที่อ่านโดยการใช้แผนผังมโนทัศน์โดยเริ่มจากคำที่โจทย์กำหนดให้ที่เราเห็นอยู่ในเนื้อความดังต่อไปนี้จากแผนผังมโนทัศน์ที่เราเห็นนี้เราจะพบว่ามีข้อความที่เป็นข้อความหลักที่โจทย์กำหนดให้2ข้อความนั่นคือข้อความที่06ปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลงและข้อความที่05คือแนวทางในการป้องกันปัญหานักเรียนนักเลงดังนั้นเราจึงเอาข้อความทั้ง2นี้มาเป็นข้อความหลักเพื่อเป็นการตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าเราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างไรโดยมองไปทีละตอนย่อยๆดังต่อไปนี้จากแผนผังมโนทัศน์นี้เราจะเห็นได้ว่าในข้อความ06ปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลงนั้นประกอบด้วยข้อความ08การมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องข้อความ09การเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงและข้อความ10การไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์จะเห็นได้ว่าข้อความที่ตามมา08 09 10ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความหลัก06ปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลงในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบหรือเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตัว DDoC ในขณะเดียวกันจากบทความนี้เราก็จะพบว่าจากข้อความ08การมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจะทำให้เกิดข้อความที่ตามมา3ประการด้วยกันนั่นคือเกิดการยอมรับจากกลุ่มของตน03ต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01และต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02ซึ่งเราจะเห็นว่าในข้อความ08และข้อความ09จาก Mind Map ที่เราได้โยงจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นตัว A ใน3ตอนแต่ขณะเดียวกันในข้อความ10การไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์นั้นจะส่งผลให้เกิดตัว A เพียง2ส่วนเท่านั้นนั่นก็คือต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจและต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากรตอนนี้เรามาดูข้อความในส่วนที่2นั่นคือข้อความ05แนวทางในการป้องกันปัญหานักเรียนนักเลงเราเห็นได้ว่าจากบทความนี้ได้พูดเอาไว้2แนวทางในข้อความกำหนดนั่นก็คือข้อความ04การคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรงและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบรรดานักเรียนนักเลงคือข้อความ07ดังนั้นข้อความ04และข้อความ07จึงเป็นข้อความที่ตามมาซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความ05ในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบหรือลักษณะที่เป็นตัวอย่างคือตัวดีในขณะเดียวกันในข้อความ04และข้อความ07นั่นก็คือ04การคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรงและ07การปรับเปลี่ยนแนวคิดของบรรดานักเรียนนักเลงทั้ง2ประเด็นนี้จะไปยับยั้งเหตุผลที่ตามมา2ประการด้วยกันนั่นคือ01ต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจและ02ต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากรThank you.
และเมื่อเราได้นำข้อความของบทความที่อ่านมาเขียนเป็นผังมโนทัศน์หรือ Mind Map เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาถึงส่วนสำคัญที่สุดซึ่งเราจะไม่สามารถพลาดได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือการนำมาฝนรหัสคำตอบซึ่งถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนทำให้ผู้ตอบได้รับคะแนนดังนั้นจาก Mind Map หรือผังมโนทัศน์ที่กำหนดให้ในบทความนักเรียนนักเลงเราสามารถจะมาดูรหัสคำตอบได้ดังต่อไปนี้ข้อความที่01คำตอบคือ 99H เนื่องจากการที่ต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจในข้อความ01นั้นจะไม่มีข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาข้อความที่02คำตอบก็คือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากการที่ลูกต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02นั้นก็จะไม่มีข้อความอื่นใดที่ตามมาที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดข้อความกำกับที่03คำตอบก็คือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากเกิดการยอมรับจากกลุ่มของตนข้อความ03ก็จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเกิดขึ้นตามมาแต่อย่างใดข้อความที่04มีคำตอบ2คำตอบนั่นคือ 01F และ 02F เนื่องจากการคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรง04จะสามารถไปป้องกันหรือช่วยยับยั้งปัญหาคือการต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01และการที่ลูกต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02ให้ลดลงได้ข้อความที่05ก็จะมี2คำตอบเช่นเดียวกันนั่นก็คือ 04D และ 07D เนื่องจากแนวทางในการป้องกันปัญหานักเรียนนักเลง05จะประกอบไปด้วยการคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรง04และการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบรรดานักเรียนนักเลง07ข้อความ06จะมีคำตอบ3คำตอบด้วยกันนั่นคือ 08D 09D และ 10D เนื่องจากปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลง06ได้แก่การมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง08การเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง09และการไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์10ข้อความ07จะมี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 01F และ 02F เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบรรดานักเรียนนักเลง07จะสามารถไปป้องกันหรือช่วยยับยั้งปัญหาต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01และการที่ลูกต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02ให้ลดลงได้ข้อความ08จะมี3คำตอบด้วยกันคือ 01A 02A และ 03A เนื่องจากการมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01ต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02และเกิดการยอมรับจากกลุ่มของตน03ข้อความที่09จะมี3คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 01A 02A และ 03A เนื่องจากการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง09จะส่งผลให้เกิดปัญหาคือต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01ต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวอาชญากร02และเกิดการยอมรับจากกลุ่มของตน03ในขณะที่ข้อความ10จะมี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 01A และ 02A เนื่องจากการไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์10จะส่งผลให้เกิดปัญหาต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจ01และต้องกลายเป็นฆาตกรหรือว่าอาชญากร02
ทนี้ก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความเรื่องนักเรียนนักเลงที่เราได้จากการวิเคราะห์และจากการที่เราดูผังมโนทัศน์หรือ Mind Map จนกระทั่งนำมาสู่การฝนรหัสคำตอบในที่สุด